บ้านของเขาที่นั่นเวลาที่เราจะไปต่อราคาที่จีนเนี่ยให้เราทำเหมือนแบบเพิ่นเมื่อวานเฮ้ยสวัสดีค่ะนี่ก็คือช่องเพชร Z นะจ๊ะมาทุกคนลองกลับมาเมาท์มอยเรื่อง culture shock ในประเทศจีนในฐานะคนไทยคนหนึ่งกันต่อดีกว่านะคะใครที่ยังไม่ฟังตอนได้นะคะสามารถย้อนกลับไปฟังได้ที่ตรงนี้เลยนะคะหรืออยากจะบอกว่าคลิปที่แล้วเนี่ยมันเป็นการเปิดโลกเพชรในอีกระดับนึงเลยนะคือเพชรอะเข้าใจว่าคนปกติทั่วไปอะสระผมแบบเงยหน้าแต่จากที่อ่านจากคอมเมนต์มาหลายคนสระผมแบบก้มหัวอะคือหรือว่าจริงๆแล้วมันการสระผมแบบก้มหัวคือถูกต้องวะแล้วมีเพชรคนเดียวในโลกที่สระผมเงยหน้าไม่รู้ว่ะทุกคนเปิดโลกมากจริงๆอันเนี้ย และส่วนใครนะคะอยากจะฟังเรื่องที่หนุ่มจีนมาจีบรอคลิปนานครบ 100,000 วิวก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาทำตามสัญญารอเวลาอีกไม่นานมาเริ่มกันที่เรื่องที่7ต่อจากคลิปที่แล้วกันเลยนะคะอย่างที่ทุกคนรู้กันเลยนะคะว่าเพชรเนี่ยไปอยู่แถบชนบทมาแล้วมันทำให้เพชรได้เห็นว่าถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในแถบชนบทมีการปลูกพืชสวนไร่นาเลี้ยงสัตว์หมูเห็ดเป็ดไก่แต่บ้านของเขาที่นั่นสวยมากเลยค่ะทุกคนบ้านของคนที่นั่นน่ะนะคะมองจากข้างนอกเนี่ยจะดูเป็นบ้านธรรมดามากๆเลยบางบ้านก็จะเป็นปูนเปลือยเลยนะคะข้างนอกเป็นอิฐเรียงต่อกันนะคะไม่มีการทาสีหรือตกแต่งให้สวยงามแต่อย่างใดแต่พอเข้าไปในบ้านเท่านั้นแหละฉันแบบฉันอึ้งฉันตรึงฉันว้าวมากแกสวยมากสวยแบบสุดปังปังปังปี้จริงๆเฟอร์นิเจอร์จัดเต็มนะผิดกับข้างนอกเลยเรื่องนี้นะคะระดับความตกใจขอให้6เต็ม10นะคะคือมองจากข้างนอกอ่ะมันดูเฉยๆธรรมดาไม่อะไรมากเลยนะแต่พอเราเข้าไปในบ้านเขาปุ๊บเราจะรู้สึกแบบเฮ้ยเหมือนผ่านประตูมิติเวลามาอีกที่นึงเลยอ่ะทุกคน แล้วเพชรก็เคยถามเพื่อนด้วยนะคะว่าทำไมบ้านคนที่นี่ข้างนอกดูธรรมดาดูเฉยๆแต่พอเข้าไปในบ้านมันสวยอะไรขนาดนั้นวะแกเพื่อนก็บอกว่าก็ทำข้างในบ้านให้มันสวยไงเพราะว่าเรามองเห็นไงแต่ข้างนอกเรามองไม่เห็นจะไปทำทำไมฉันก็แบบเออก็ถูกของนางแล้ววะเรื่องที่8การตะโกนเรียกกันคือในวัฒนธรรมไทยเราเนี่ยเราจะไม่ค่อยชินกับการตะโกนเรียกกันเสียงดังๆใช่ไหมคะแบบไอ้เพชรอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีใช่ไหมคะเพราะเรารู้สึกว่าเราจะเกรงใจคนอื่นๆใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่กับที่นี่ไม่ใช่กับที่ประเทศจีนคือเขาสามารถตะโกนกันได้เหมือนเป็นเรื่องปกติเลยอะค่ะทุกคนคือมีเหตุการณ์หนึ่งค่ะเพชรไปหาเพื่อนคนจีนนะคะประมาณ2ทุ่มเกือบ3ทุ่มแล้วแหละก็ดึกแล้วอะเนาะพอไปถึงเนี่ยเราก็บอกเพื่อนคนจีนข้างๆว่าเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราเวซินก็คือวีแชทส่งไปหาเพื่อนก่อนว่าให้ลงมาหานะแต่เพื่อนบอกว่าไม่ต้องตะโกนเรียกเลยแล้วก็แบบเฮ้ยได้เหรอวะมันดึกแล้วนะเดี๋ยวคนข้างบ้านก็มาด่าหรอกนะบอกไม่เป็นไรตะโกนได้เลยแล้วนางก็เริ่มตะโกนเรียกแล้วนะคะเพื่อนชื่อเสี่ยวค่ะนางก็ตะโกนเรียกมันได้ด้วยเหรอวะแต่มันได้ไปแล้วจริงๆทุกคนไม่มีใครลงมาด่าไม่มีใครเปิดหน้าต่างมาด่าเนี่ยคู่ปังไม่มีจนครั้งถัดไปนะที่เพชรมาหาเสี่ยวเสี่ยเนี่ยก็จะเป็นเพชรเนี่ยแหละค่ะที่ตะโกนเรียกเสี่ยวเสี่ยตะโกนแบบไม่แคร์ใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าอยู่ที่ไทยฉันไม่สามารถทำได้เพราะถ้าดึกๆกลางดึกแบบนั้นไปเรียกใครเสียงดังๆน่าจะโดนเบือกทุเรียนเนี่ยเคลื่อนใส่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอยู่จีนทำได้เราก็ขอเต็มที่นิดนึงนะคะระดับความตกใจในเรื่องนี้นะคะขอให้7เต็ม10นะคะเจ๋อเสียต่อกันที่เรื่องที่9นะคะเดินบนถนนค่ะเรื่องนี้เนี่ยเพื่อนๆน่าจะได้เห็นกันไปแล้วนะคะในคลิปพาเดินแถวบ้านที่จีนนะคะก็จะเห็นเลยนะคะว่ามีฟุตบาทแต่ไม่เดินบนถนนจ้ามันเป็นอะไรที่แบบฉันกลัวตายมากอะแกครั้งแรกที่ได้ออกจากบ้านนะคะหลังจากที่เขาคลายล็อกดาวน์แล้วเนี่ยเพชรก็ไปกับหยาทินแล้วก็ไปกับเสี่ยวเสียเนี่ยแหละค่ะมุ่งหน้าไปที่ถนนเลยนะคะจะไปหาอะไรกินกันแกตอนแรกเพื่อนก็พาเดินบนถนนก่อนนะคะแล้วก็แบบอ๋อสงสัยฟุตบาทตรงนั้นเนี่ยมันมีโต๊ะเก้าอี้ของร้านอาหารวางอยู่ไม่ว่างเดินไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรเดินบนถนนไปก่อนก็ได้แล้วสักพักเดินไปเอ๊ะฟุตบาทมันก็ว่างแล้วนะทำไมเพื่อนถึงยังไม่เดินขึ้นไปแล้วก็สะกิดถามเพื่อนแกเราไปเดินฟุตบาทกันไหมเพื่อนทำหน้าตกใจนิดนึงแล้วก็แบบแกฉันไม่เดินบนฟุตบาทได้ด้วยหรอเดินบนถนนได้แล้วเราก็เดินบนถนนกันต่อไปเรื่อยๆนะคะและถึงแม้ว่าจะมีรถจอดอยู่ตรงเทียบฟุตบาทเลยนะคะเขาก็จะไม่เดินอ้อมไปตรงฝั่งที่มีฟุตบาทนะคะเขาจะอ้อมไปตรงกลางถนนเลยนะคะ
ฉันก็ถามเพื่อนจ้าว่าแกไม่กลัวรถเฉี่ยวหรอวะเพื่อนบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวรถมันหลบเราเองเออแต่มันก็จริงของมันจริงๆนะเว้ยคือแบบเราเดินไปบนถนนอย่างเงี้ยรถที่มาจากข้างหลังเราเงี้ยเขาจะทำหน้าที่หลบเราเองเว้ยแบบทำไมไม่เดินบนฟุตบาทกันคุณพระขนาดรอรถเมล์กลางถนนเนี่ยเพชรก็เคยทำมาแล้วนะคะทุกคนสำหรับความตกใจในเรื่องนี้นะคะขอให้แปดเต็มสิบเลยค่ะทุกคนตกใจที่รถมันจะไปเฉียวเนี่ยทุกคนมาถึงเรื่องที่10กันแล้วนะคะแท็กซี่ที่จีนสามารถรับผู้โดยสารคนอื่นได้เรื่องนี้นะคะเพชรต้องเล่าย้อนกลับไปตอนที่ไปจีนครั้งแรกเลยนะคะตอนนั้นก็ไปกับเพื่อนคนไทยไปกันเองนะคะก็เรียกแท็กซี่ค่ะก็ขึ้นไปนั่งสงบเสงี่ยมเตรียมตัวเรียบร้อยนั่งนั่งนั่งสักพักหนึ่งนะคะเห็นออกไปนอกหน้าต่างมีคุณป้าเรียกอยู่ริมฟุตบาทนะคะกวักมือเรียกฉันก็แบบโอ้ไม่เป็นไรหรอกเพราะฉันนั่งอยู่แล้วไงคงเรียกคันข้างหลังมั้งแต่สักพักคุณลุงคนขับเริ่มขับไปเทียบใกล้ๆฟุตบาทจอดและคุณป้าเปิดประตูข้างคนขับเข้ามานั่งชุบฉันกับเพื่อนที่อยู่ข้างหลังมองหน้ากันอะไรวะเขาจะพาฉันไปขายหรือเปล่าเลยขนาดนั้นเลยนะคะเพื่อนเจออะไรอีกแล้วเนี่ยนั่งแบบกำลังลุกลี้ลุกลนอยู่อะค่ะสักพักหนึ่งนะคะลุงคนขับนะคะก็เริ่มจอดเทียบฟุตบาทอีกครั้งแล้วนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันมีการควักตังค์นะคะออกมาจ่ายตังค์เสร็จสับเรียบร้อยคุณป้าลงรถไปปิดประตูแล้วลุงถามย้ำเราสองคนอีกครั้งนะคะว่าจะไปที่นี่ถูกไหมแล้วก็บอกอ๋อใช่ค่ะแล้วลุงก็พาเราขับไปจนถึงที่ที่จะไปนะคะเรื่องนี้นะคะระดับความตกใจขอให้4เต็ม10นะคะแต่ระดับความงงค่ะขอให้10เต็ม10ไปเลยจ้างงจริงๆด้วยความที่ตอนนั้นใสๆไงไปจีนครั้งแรกก็ไม่ค่อยช่ำชองเท่าไหร่แต่ถ้าตอนนี้ไปนะคะก็ค่อนข้างมีความช่ำชองในระดับนึงแล้วนะจะไม่มีการงงแบบนั้นอีกแล้วแน่นอนค่ะทุกคน wow. เรื่องที่11แล้วนะคะการก่อสร้างขอให้9เต็ม10เลยนะคะอันนี้ตกใจจริงๆ เหมือนกับว่าเราอะอยู่ที่ประเทศไทยใช้ชีวิตที่ประเทศไทยเนี่ยมานานมากจนมองว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติกันไปแล้วเคยชินกับเรื่องแบบนี้ชินจนซึมลึกเข้ากระดูกดำไปแล้วอะไรเงี้ยมีครั้งนึงค่ะตอนนั้นอยู่ที่ฮาร์บินอยู่ที่ตอนเหนือเนาะมันจะมีถนนข้างหลังโรงเรียนนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะมีป้ายรถเมล์เวลาเราจะไปเที่ยวออกไปห้างอะไรเงี้ยเราก็จะมาขึ้นรถเมล์กันที่ป้ายรถเมล์ตรงนั้นแล้วมีอยู่วันนึงค่ะเขาซ่อมถนนหรือซ่อมท่อก็ไม่รู้นะคะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าที่เห็นเนี่ยก็คือเหมือนขุดถนนลงไปเลยอะค่ะทุกคนกลมๆแล้วก็ลึกลงไปคือมันไม่ได้กว้างใหญ่ไพศาลเลยขนาดนั้นอะแต่ที่เห็นคือมันแบบลึกล่ะลึกกว่าทุกคนวันนั้นก็เลยจะเดินไปรถเมล์ก็เลยต้องเดินอ้อมในใจก็คิดขึ้นมาเฮ้ยซ่อมถนนแบบนี้ต้องเดินอ้อมไปอีกหลายอาทิตย์แน่เลยว่ะพอวันที่2เดินไปก็ยังไม่เสร็จมีรถก่อสร้างด้วยนะจ๊ะฉันก็แบบเดินอีกแล้วต้องเดินอ้อมอีกแล้วแต่จริงก็ไม่ได้อ้อมไกลมากเลยนะคะอะไรก็ได้แต่ขอบ่นไว้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วพอมาวันที่3ค่ะทุกคนกำลังจะเอี้ยวตัวเพื่อที่จะเดินอ้อมเลยนะคะแต่สายตามองไปที่ถนนที่เห็นเมื่อวานเฮ้ยถนนเสร็จแล้วรถแท็กตรงแท็กเตอร์ใช่ป่ะวะรถก่อสร้างไม่มีเลยถนนที่เคยเป็นหลุมหายไปเรียบสนิทเรียบป้ายห้ามเข้าต่างๆหายไปหมดเลย What มันเป็นไปได้ยังไงใช้เวลาซ่อมตรงนี้แค่3วันคุณพี่เทียบกับช่วงเวลาตอนนั้นนะคะถนนพระราม2ที่ประเทศเรื่องที่10อุ๊ยหน้ามาแตกไม่น่าเล่นใหญ่เลยเรื่องนี้10เต็ม10ไปเลยจ้ากับการต่อราคาที่จีน เราเพชรจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องล่าสุดเพชรไปตัดแว่นใหม่นะคะไปตัดที่จีนเนี่ยแหละแล้วก็พาเพื่อนคนจีนไปด้วยนะคะเพราะว่าเผื่อเขาให้เรามองอะไรทำอะไรเดี๋ยวคุณไม่รู้เรื่องสื่อสารไม่เข้าใจตัดไม่ถูกนะคะมีเพื่อนคนจีนไปด้วยสบายใจกว่านั่นเองเพชรก็เลือกกรอบแว่นอยู่นานมากเลยนะคะเพราะว่ากรอบเขาเนี่ยสวยๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะจนมาสะดุดตาอยู่ที่อันนึงค่ะเฮ้ยสีได้เฮ้ยมันใช่มันดูเข้ากับเราที่สุดและราคาก็แพงที่สุดจากที่เราเลือกขึ้นมานะคะน้องคนนั้นแพงที่สุดราคาประมาณ 1,600 นะคะ 1,600 หยวนนะคะไม่ใช่ 1,600 บาทมันเป็นแว่นที่ค่อนข้างมีแบรนด์ของจีนอะนะคะแล้วก็แบบเฮ้ยก็แพงอยู่นะก็เลยลองมองรอบๆอีกครั้งนะคะกรอบอื่นมันก็สวยอะแกแต่ว่ามันก็ไม่มีอันไหนมันเข้ากับหน้าเราที่สุดเท่ากับน้องคนนั้นแล้วอะทุกคนเป็นไหมคะเวลาอะไรที่มันต้องตาต้องใจเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบยากที่จะไขว่คว้ามากๆเลยเป็นไหมคะหรือแพ้ไปคนเดียวดังนั้นค่ะการต่อราคาจึงเกิดขึ้นเราเอาเพื่อนไปด้วยใช่ไหมคะ
เราแบ่งหน้าที่กันค่ะ wow. เพื่อนเป็นคนจีนใช่ไหมคะก็มีหน้าที่สื่อสารพูดคุยแทนเรานะคะเพราะว่าเป็นคนจีนด้วยกันคุยกันรู้เรื่องอยู่แล้วเนาะส่วนเราก็จะทำหน้าที่ทำหน้าค่ะทำหน้าแบบเอ้ยแกก็สวยนะเออก็น่าสนใจแกแต่ว่าก็ไม่ได้ถูกใจขนาดนั้นนะเดี๋ยวขอไปดูร้านข้างหน้าก่อนแล้วกันเราแบ่งหน้าที่กันเสร็จสับเรียบร้อยถึงขั้นแบบไปตอนเช้าใช่ไหมคะก็ไปดูฮิจูบิเตตุตุตุไม่ใช่แล้วก็ไปดูก่อนนั่นแหละก็ถูกใจอ่ะตอนนั้นก็ขอต่อราคาลงมานะคะเหลือประมาณ 1,300-1,400 หยวนนั่นแหละแต่ก็บอกเขาไปว่าเอ้ยเดี๋ยวขอไปคิดดูก่อนนะคะอะไรเงี้ยแล้วก็เดินออกจากร้านมาจ้าแล้วก็กลับไปอีกทีตอนเย็นตอนนี้กลับไปใหม่จ้าแล้วก็เลือกอีกทีแล้วทีนี้จ้าเออถ้าคุณสนใจจริงๆนะคะเดี๋ยวจะลดให้เหลือ 1,000 ค่ะ 1,000 ค่ะ 1,000 จาก 1,600 เหลือ 1,000 หยวนฉันสามารถเซฟเงินได้ประมาณ 3,000 บาทอะแกคือ 3,000 เนี่ยเพชรสามารถเก็บเงินไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตแบ็คพิงค์ได้เลยนะแกคือถ้าฉันไปต่อราคาแบบนี้ที่ไทยเขาน่าจะถีบฉันออกจากร้านอะตอนนั้นอะจริงๆเพชรก็เลยได้แว่นนี้นะคะมาในราคา 3,000 บาทนะคะไม่ใช่ไม่ก็ได้แว่นนี้มาในราคา 1,000 หยวนนะคะเออใส่ประมาณนี้คือสีกรอบมันสวยใช่ไหมคะแล้วก็เป็นแว่นกรองแสงต่างๆด้วย wow. ก็เลิศนะคะยังไงก็ต้องขอบพระคุณคุณแหวนด้วยนะคะที่ไปช่วยต่อราคาให้ในครั้งนั้นกราบขอบพระคุณค่ะเพชรก็เคยได้ยินทริคมานะคะเวลาที่เราจะไปต่อราคาที่จีนเนี่ยให้เราทำเหมือนแบบเฮ้ยก็สนใจนะเอ้ยแต่ก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวไปดูข้างหน้าก็ได้ไม่เป็นไรเขาก็จะเรียกเรากลับมาค่ะแล้วก็จะลดราคาให้เราด้วยนะคะอันนี้คือทริคที่ได้ยินมาคือสุดปังปังปังปี้วาตานาเบะไอโกะมากเลยจริงๆถ้าเกิดใครยังไม่เคยต่อราคาที่จีนต้องลองนะคะเพราะว่ามันต่อได้แล้วมันต่อมันมากใครที่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการต่อราคานะคะจะต่อได้มากต่อได้น้อยต่อได้มากกว่า 3,000 ก็คอมเมนต์เล่าให้ฟังกันได้นะคะหรือว่าใครนะคะมีเทคนิคการต่อราคาดีๆแล้วใช้ได้ผลกราบบอกบุญกันด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะคะไปกดติดตามหรือพูดคุยกันได้นะคะที่ IG เพชร.zนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย